สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับมาถึงตอนนี้นะครับเราไปชมกันนะครับว่าหลังจากการก่อกำเนิดนะครับศูนย์ขับขี่ปลอดภัย AP Honda นะครับเขามีการขยายตัวยังไงบ้างนะครับนอกจากศูนย์ครั้งแรกที่เขาตั้งนะครับที่สุราการนะครับยังมีมาขยายตั้งที่ศูนย์กรุงเทพนะครับบริเวณถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่าย AP Honda นะครับก็สามารถไปฝึกฝนการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับทาง AP Honda นะครับก็ตั้งสนามขับขี่ปลอดภัยนะครับสนามใหญ่ๆอีก2ที่นะครับทั้งที่เชียงใหม่และภูเก็ตนะครับเราไปชมครับว่าการขยายงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับตอนนี้พี่รักมีทั้งหมดกี่ศูนย์ครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยของ Honda นี่ AP Honda นี่40นะครับ40แล้วของดีลเลอร์ดีลเลอร์อีกตอนนี้11ที่เปิดมาจริงๆแล้วจะมีเพิ่มมาอีก3ศูนย์เป็น14ศูนย์14ศูนย์ครับผมแล้วก็ยังมีศูนย์ปพอีก12ศูนย์อันนี้เราไปช่วยเขาเอาไปช่วยเขาแล้วก็ยังมีศูนย์เรียนรู้ของอาชีวะอีก36แห่ง36แห่งครับผมพี่รักครับศูนย์เนี่ยเราเคยในรายการนะท่านผู้ชมนะฮะเคยไปเห็นศูนย์ที่กรุงเทพครับผมกับศูนย์แห่งแรกคือที่สุทธิ์ปราการมาแล้วครับผมความแตกต่างระหว่างศูนย์ที่นี่ฮะที่เชียงใหม่เนี่ยกับ2ศูนย์นี่ต่างกันยังไงครับพี่รักอันนี้ก็คือเซฟตี้ไลติ้งพาร์คนะครับก็จะมีความแตกต่างกันที่3ที่เราเห็นนี่นะที่เชียงใหม่นะครับ3ไร่ที่เราอยู่นี่เป็นศูนย์ที่เป็นส่วนที่เป็นในอาคารเรียนรู้นะครับอีก15ไร่นี่เราจะเป็นการที่จะให้ฝึกหัดเต็มที่เลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือเราจะมีพื้นที่ก็พื้นที่ของที่เชียงใหม่นี่จะไม่เหมือนกับชาวบ้านครับนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีดินลูกรังดินลูกรังซึ่งแบบมาตรฐานของชนบทนี่จะใช้เยอะเราจำลองเอาไว้แล้วนะครับนอกจากที่เราจะมีทางโค้งรูปตัว S นะครับทางโค้งที่เป็นลูกเลข8นะครับแล้วก็จะมีสะพานมีไอ้พื้นที่แคบฝึกการทรงตัวซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อออกใบขับขี่อันนี้สอบใบขับขี่อันนี้ก็คือคล้ายๆกับศูนย์ที่กรุงเทพกับเหมือนกันเลยครับผมอันนี้เหมือนกันคือพื้นฐานก็คือสำหรับสอบใบขับขี่โดยเฉพาะนะครับอันนี้แต่เราจะมีเพิ่มออกมาก็คือพื้นที่ที่จะเป็นขรุขระแล้วก็จำลองชนบทธุรกันดารนะครับเราจะมีพื้นที่ที่ตะกี้เห็นนะครับมีน้ำขับรถบีบาทลุยน้ำเราก็จะมีเทคนิคในการขับขี่ในการขับขี่เพราะว่าเราต้องใช้ฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะรอให้มันระบายเสร็จแล้วมาใช้ไม่ได้เราต้องใช้ฉะนั้นเราก็มีการฝึกขับขี่พื้นเปียกพื้นแห้งอันนี้ต่างกันที่เอานั่นก็มีครับที่เชียงกรุงเทพมีแต่ที่เมฆคือเราจะมีทั้งสองแห่งคือบางคนขี่ไปทางแห้งนี่ขี่ไปเรื่อยๆนะครับพอเจอเปียกเจอเปียกนี่มันมีคนสภาพถนนพอสภาพถนนนะครับการบังคับรถผิดกันแล้วบังคับผิดกันแล้วนี่พี่แจ็คก็รู้อยู่ครับอันนี้ก็คือให้เขารู้โดยเฉพาะบิ๊กไบค์พี่แจ็คเราสอนรถเล็กมาแล้วที่นี่ก็จะมีสอนบิ๊กไบค์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับลักษณะการเรียนบิ๊กไบค์กับการสอนนี่ที่การใช้รถเล็กไม่เหมือนกันนะครับครับขี่60กิโลนี่ระยะเบรกก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันน้ำหนักรถความเร็วไม่เท่ากันและมีเซฟตี้พอคิดพี่แจ็คเห็นรถเล็กๆไหมใช่รถเด็กๆนะฮะใช่50 cc เราจะเริ่มมาการที่ให้เด็กมาเรียนเด็กมาเรียนนี้โดยเฉพาะยังไงรู้ไหมเรียนรู้โดยพ่อแม่เขาเป็นคนสอนพ่อแม่เขาเป็นคนพามาส่วนใหญ่เป็นพ่อนะครับแล้วให้พ่อเขาสอนน้ำหนักดีกว่าที่เราจะไปสอนมึงเป็นใครไม่รู้เรื่องแต่ว่าพ่อเขาต้องได้ความรู้จากเราก่อนใช่ครับผมแล้วก็ถ่ายทอดไปอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเริ่มต้นในเด็กๆให้ดีมีวินัยถ้าเขาอยากจะขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างไรเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับอันนี้ครับแล้วนอกจากนั้นครับศูนย์นี้ก็ยังมีการสอนขับขี่รถวิบากอีกวิบากอีกครับผมการขับขี่รถวิบากแล้วจะเห็น ATV ของเราไหมฮะสี่ล้อ ATV ด้วยสี่ล้อคันตะกี้ที่ Honda นั้นจะมาฝึกสำหรับการเข้าป่าเข้าเขาอันนั้นเป็นคอร์สแอดวานซ์อีกอย่างนึงซึ่งจะเป็นการเรียนรู้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย AP Honda ที่เชียงใหม่เนี่ยก็ยังมีหลักสูตรที่หลากหลายมากหลากหลายมากครับโดยเฉพาะเราจะสร้างไอเซฟตี้คัลเจอร์การพ่างคือการใช้วัฒนธรรมยานยนต์อย่างปลอดภัย
เราจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการขับขี่ไฟใช้รถอย่างปลอดภัยอย่างไรครับเราจะเริ่มในหลากหลายนะครับใช้รถอย่างสนุกสนานด้วยเพราะรูปแบบการใช้รถที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนี้จะใช้รถไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวไม่ใช่ใช้ไปทำไปเรียนไปทำงานไปไม่ใช่บางคนออกมาใช้ในการเป็นเที่ยวอันนี้ครับสนุกสนานนี่พี่แจ็คเพราะว่าไปกันเป็นหมู่คณะนี่สนุกสนานก็มาเรียนได้ดูที่ Honda Safety Riding Park แห่งนี้เพื่อจะออกไปใช้รถอย่างมีความปลอดภัยใช้รถอย่างสนุกสนานครับอันนี้ออกไปปุ๊บทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยกลับมาปลอดภัยแน่นอนเพราะได้เรียนรู้จากเซฟตี้ไรดิ้งพาร์คที่เชียงใหม่หรือภูเก็ตแล้วอันนี้จริงๆเนี่ยพี่อารักษ์ที่เชียงใหม่เนี่ยคุยตรงๆสถิติอุบัติเหตุเนี่ยสูงมากของประเทศไทยนั่นแหละครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราได้มาเลือกที่เชียงใหม่มเพราะว่าติดท็อปอันดับต้นๆเลยอันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูแสนคนที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเรียนนะครับครับสัก 30,000 คนนี่ปลอดภัยก็คุ้มแล้วนะครับครับผมซึ่งตอนนี้ทาง AP Honda เองกับตัวแทนจำหน่าย AP Honda เองในเขตภาคเหนือเนี่ยก็จะให้ลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยสามารถมาเรียนได้ใช่ไหมครับพี่รักครับไม่ใช่เฉพาะรถ Honda นะครับ รถยี่ห้ออื่นก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ครับ คุณไม่จะใช้ไม่ใช่ Honda Yamaha Suzuki Kawasakiเราโอเคที่ไอ้ไทอัมโอเพ่นครับมาเรียนรู้ได้ครับต้องเรียนท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการขายนะครับครับเราเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะคุณอารักษ์กฤตภานะรู้จักกับท่านมาหลาย10ปีนะครับท่านไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะครับท่านมองเรื่องความปลอดภัยถูกต้องครับแล้วพี่รักก็บอกอันนี้ก็เป็นนโยบายของ Honda ด้วย Honda ด้วยครับผมทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้ไม่ใช่จำกัดเฉพาะผู้ที่ใช้สินค้า Honda ครับเวลคัมครับรวมถึงพี่รักครับคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยมาหัดมาสอบมาเรียนเพื่อไปรับใบอนุญาตก็มาสามารถเรียนที่ศูนย์นี้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับมาเรียนศูนย์ที่นี่ได้ครับเริ่มตั้งแต่ beginner เลยครับบางคนต้องขี่จักรยานก่อนมาสอนแล้วก็ต่อแต่แล้วก็มาเรียนรู้เป็นแต่ละขั้นจนได้รับใบขับขี่แล้วก็ยังมีความมานะต่อไปจะเรียนถึงขั้น advanced เพื่อว่าเขามีความชอบครับก็สามารถเรียนรู้ไปเรื่อยๆบางคนใช้เวลาตั้งครึ่งปีครับครับเพราะฉะนั้นศูนย์นี้โอเพ่นเปิดกี่วันครับพี่ราครับ1สัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์หยุดวันเดียววันพุธครับหยุดวันพุธวันเดียววันเดียววันพุธเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับพี่น้องประชาชนในเขตภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์นี้ได้ครับนะครับ8โมงถึง5โมงเปิดได้ตลอดเลยครับผมครับผมยกเว้นวันพุธวันเดียววันพุธวันเดียวแล้วค่าใช้จ่ายพี่ราค่าใช้จ่ายครับก็เรามีหลายระดับนะครับหลายระดับสูตรนะครับที่จะมาเรียนรู้นะครับเอาอย่างแรกๆง่ายๆหลักสูตรเพื่อทำใบขับขี่บางทีห้าร้อยบาทก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ครับแต่ของเราใช้เวลา2วันนะครับ2วัน15ชั่วโมงนะครับถ้าต้องการอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องการสั้นๆต้องไปเรียนรู้ที่อื่นครับเราไม่เอาเราไม่เอาของเรา2วัน15ชั่วโมงครับผม15ชั่วโมงต้องเรียนรู้จริงๆด้วยต้องเรียนรู้จริงๆครับสอบไม่ได้ก็ไม่ได้ใบอนุญาตเสียใจครับผมอันนี้เป็นมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับขี่รถอย่างปลอดภัยของบริษัทเอพีโอด้าครับถ้าต้องการเร็วๆไปที่อื่นของเรา15ชั่วโมงครับครับผลิตไปได้กี่คนพี่ตั้งแต่ตั้งมาที่ของทั้งประเทศทั้งประเทศน่าจะ30,000กว่าคนแล้วครับผมอุ้ยไม่มากกว่านี้เหรอพี่รักไอ้เฉพาะไปขับขี่ไปโอ้ไปขับขี่ถ้ารวมแล้วนะครับเป็นล้านคนครับเป็นล้านคนเพื่อขับขี่ปลอดภัยนะครับ29ปีนะครับที่ผ่านมาตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยพี่รักวางเป้าไว้แล้วปีนึงเนี่ยเราจะผลิตนักขับขี่เนี่ยเอาเริ่มต้นเลยเนี่ยระดับขั้นแรกเนี่ยสักปีละเท่าไหร่ครับพี่รักของเราเริ่มสุดแรกๆถ้า 50,000 คนเป็นไงครับ20ก็สักแสนหนึ่งเราก็จะทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยในเขตภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมีทักษะทักษะในการขับขี่ที่ดีขึ้นครับก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมเซฟตี้คัลเจอร์ใหม่ให้แก่คนรุ่นใหม่ของเราผมสังเกตนะพี่รักคนที่จบอย่างโรงเรียนนี้ไปนะฮะอย่างเช่นเวลาจอดรถไฟแดงที่ผมเห็นเลยคือไม่ล้ำเส้นใช่ครับผมก็จอดไม่ล้ำเส้นจะจอดทุกอย่างออกรถที่จะมีเหลียวหลังเหลียวหลังมองนะคือพอเห็นเนี่ยเรารู้เลยคนนี้ขับรถเป็นใช่ครับผมไม่ใช่ขับรถได้ถูกต้องครับผมอันนี้คนจบจากโรงเรียนที่ไปเนี่ย2วันที่เราอบรมเนี่ยแล้วอีก2วันที่อบรมเนี่ยจะมีมาต่ออีกใช่ไหมครับพี่รักใช่ครับมีต่อเขาสามารถต่อไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถเข้าไปบางคนก็ชอบแกเขาชอบเขาก็มาสามารถมาฝึกได้ครับผมบเปิดอยู่เสมอเหมือนกันครับทักษะการขับขี่ในรุ่น Advance ครับครับวันนี้อยากให้พี่รักบอกนิดนึงครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมครับศูนย์ขับขี่ปลอดภัย
Honda Safety Riding Park เนี่ยครับเชียงใหม่ไปเส้นทางไปดอยสะเก็ดนะครับกม9กม9เห็นอยู่เลยครับขวามือเห็นชัดเป็นเด่นสง่าเพราะว่าติดอยู่ริมถนนนะครับผมเราเวลคัมครับทุกๆคนทุกๆคนครับที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ซึ่งจะพึ่งไปในอนาคตนะครับยี่ห้ออะไรเชิญครับผมอ๋ออันนี้ที่รถยนต์ด้วยเหรอครับรถยนต์กำลังพัฒนาต่อไปครับผมเพราะว่าสนามนี้ออกแบบมารถยนต์ได้รองรับหมดได้ครับผมครับผมครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเอพีฮอนด้านะครับมีศูนย์ขับขี่ปลอดภัยนะครับเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปชมนะครับว่ากิจกรรมใหม่นะครับที่ทางศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทเอพีฮอนด้านะครับได้ทำขึ้นมาเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราชมในช่วงหน้าครับ